สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับศรีราชาแกมของเราปิดหน้าโชว์เลยนะครับก็ฝากไว้ก่อนเลยนะครับแอปศรีราชาแกมสนใจอุปกรณ์กันเต็นเดินป่าแคมปิ้งนะครับมีครบเลยนะครับแอดมาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคไปวันนี้เอาเร็วๆกันเลยนะครับว่าเกมมาคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่วันนี้มีอะไรมาฝากมานี่เลยตัวนี้อ่ะผู้ช่วยหายแล้วกันไงเนี่ยอ่ะเร็วผู้ช่วยมาเร็วอ่อยมึงมาผู้ช่วยอู้เลยครับวันนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาว่าเขามานะครับตัวนี้ก็คือเต้นสวัสดีค่ะมาแล้วแรงจะไม่มางอนอาบน้ำแล้ววันนี้แปรงร่างเรียบร้อยมานอนในเต็นท์กลางเดียวตัวไหนคือตัวอะไรคิวเมอร์อะไรคิวเมอร์T42 T42 โอ้โหตัวนี้ทีไกลเลยนะครับคิวเมอร์ของเรานะฮะตัวนี้เต็นท์เต็นท์อะไรเต็นท์กลางเร็วหรือว่าเต็นท์สปริงเต็นท์กลางเร็วใช่ไหมเต็นท์กลางเร็วเซ็ตปิ๊งอ่ะหนักเท่าไหร่ 4.7 กิโลแต่ว่าความกว้างเท่าไหร่วัดในวัดก่อนผู้ชมจะได้รู้นะครับว่าเอ๊ะถ้าจะรู้ไปอีกที่ที่สองเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย70 80เลยกับ20ประมาณ25นะครับเพราะว่าเป็นเต็นท์นะเต็นท์อัตโนมัตินะครับก็คือข้อเสียนิดนึงก็คือเรื่องมันแพ็คกิ้งมันจะใหญ่นะครับก็ตั้ง80กับ25เลยนะต้องออกเท่าไหร่4.7 นะครับโอเคทีนี้มาดูนะฮะมาดูก็เดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับจังไงหนูแกะปุ๊บอันนี้เขาไว้ปูเป็นเต็นท์เพื่อกันชื้นเนาะอ่ะหนูไม่ต้องปูที่นี่แต่การเต็นท์ไม่เป็นไรเออปูเลยอ่ะช่วยเก็บกันดีกว่าปูเลยเหรอเลยโอ้ปูเลยนะครับเอาครบปูเลยกันชื้นกันก็โอเคชื้นจะชื้นแต่จะนอนเลยนะวันนี้เนาะนี่นะครับก็ปูไปก่อนทีนี้ก็มาเต็นท์มีอะไรบ้างก็ยกออกมานี่เลยอ่ะเรียบร้อยข้างในมีอะไรวิธีการนี่ด้วยอ่ะอันนี้มีอะไรบ้างแกะดูนี่น่าจะเป็นสมอกับเชือกเท่าไหร่สมอเท่าไหร่เชือกเท่าไหร่สมอ2เดี๋ยวดูทีหลังมาดูกันจังแบบนี้แกะออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราการไงยกขึ้นนะครับอันนี้มันเขียนว่าให้การแบบร่มนี่ไงกลางเร็วเลยกลางร่วมเอาขาออกขาออกขาออกเอาตัวยกเลยเอากองตามคิดว่าเสร็จแล้วแต่ว่ามันต้องกดลงมานะครับเพราะตรงนี้เป็นสปริงนะครับด้านในเนี่ยทีนี้เราก็จัดการวัดกันเลยนะกว้างเท่าไหร่อะกว้างเท่าไหร่กว้างสองหลังสุดเลย2.10 คูณ2.10โอ้2.10ตัดกล้องแอบบอกไม่เป็นไรนี่เราดูสเต็กตรงนี้ได้นะครับสเต็กไม่มีเฉยเลยตอนแรกคิดว่ามีนะครับ2.10 คูณ2.10สูง
135นะครับนี่นะฮะเราโชว์เลยนี่นะครับตรงนี้เป็นประตูอีกครับโอ้ยนะตรงนี้ก็ข้างในจะโล่งๆนะครับด้านข้างเนี่ยไม่มีหน้าต่างนะครับแต่ว่ามีไอ้ตัวมุ้งแทนตรงนี้ก็สามารถปลดออกได้นะใครอยากจะไม่นอนในเต็นท์ละนอนในที่นี่มันใส่ชิ้นคุมมันนะครับตัวนี้กันฝนที่2หรือว่า3 3เนาะ3 3 3 1นะครับนี่ปลดออกเลย2ชั้น2ชั้นก็จะเป็นวงล็อกเลยนะครับเหมือนกระเป๋าเรานี่เองเอาแม่เราปลดแค่นี้ปลดโชว์ท่านผู้ชมแค่นี้โชว์แล้วก็ปลดกลับก็คือถ้าปลดปุ๊บเราก็จะได้ตัวไฟชิปที่เป็นตัวครอบนั่งอันนี้มันมีทั้งสองแบบเลยใช่แบบเกี่ยวกับนี่ครับก็คืออย่างนี้เดี๋ยวโชว์นะเราสามารถแปลงนะแปลงเป็นเต็นท์โดมได้เขาต้องมีตัวเกี่ยวนี่ครับตัวเกี่ยวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามีตัวนะตัวไฟเบอร์นะครับมีโครงมาแล้วก็สามารถกางได้เลยนะครับอ่ะเก็บเดี๋ยวจะได้เก็บโจกก็ล็อกเข้าที่เดิมอันนี้คือเป็นออปชันที่ค่อนข้างดีเลยนะครับว่าถ้าเราจะทำการเป็นเต็นท์โดมนะเราก็เอาตัวไฟเบอร์มาสอดได้เลยนะครับซื้ออุปกรณ์เสริมมาแล้วก็เอาตัวแยกได้เกิดเป็นฝาชีทครอบเลยหรือว่ายังชอบเป็นเต็นท์กลางเร็วอยู่ก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับข้างในนอนได้4คนกว้างมาก135ยืนได้สบายเลยก็มีที่แขวนด้วยที่เก็บของที่เก็บของด้านในนะครับมีครบเลยที่แขวนไฟที่แขวนนะครับที่เก็บของก็มีทางเข้า2ด้านด้านในนี้จะเป็นมุ้งนะครับไม่มีหน้าต่างเนาะแต่ถอดได้ต้องมีหน้าต่างนะอย่าโอเคครับก็ทีนี้เก็บก็ดึงขาไม่ใช่ดึงกับหางดึงล็อกนี่ดึงมันจะเป็นล็อกอยู่ให้ดึงออกก่อนล็อกไหมครับดึงกับให้มันดึงตรงนี้ก่อนดึงออกนะถ้าเราไม่ดึงมันจะหักนะครับจะไปฝืนมันนะครับถ้ายกขึ้นมาเนี่ยนี่นะครับมันจะมีล็อกก็พับขาเลยให้ดึงออกนะคะมีผู้ช่วยนะครับให้ดึงออกเพราะว่าลูกค้าบางคนนะครับไม่ดึงแล้วไปฝืนนะครับตัวเต็นท์กลางเร็วมันก็จะหักเลยนะครับตัวข้อต่อมันก็จะเก็บเลยนะครับก็จะอย่างนี้